ขอถ่ายรอบนี้อีกรอบนี่มันทวนคำถามที่จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยคำถามปวดแล้วเนี่ยเลิกผมไม่เล่นแล้วผมออกคำถามมันบอกอยู่แล้วอ่ะสวัสดีครับอยู่กับรายการปริศนาฟ้าแบ๊กแบ๊ก EP ที่2แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่า EP แรกที่เราได้ทำการเล่นไปนะครับผมยังไม่มีใครสามารถทำรางวัลใหญ่ของเราแตกได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราเลยมีการจัด EP ที่2ขึ้นมานะครับผมโดยผู้ท้าชิงไม่ว่าจะเป็นวิลคัมแบ็กนะครับเบคอนเจมโพหรือว่าทางเบคอนรีมิกนะครับผมก็ยังกลับมาเล่นกับเราใน EP ที่2นี้และที่สำคัญนะครับผม EP นี้เนี่ยจะจัดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีอย่างทาง Asmod Thailand นั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าหากเราเนี่ยต้องการสินค้าคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือว่ารองเท้าหรือว่าของสวมใส่อื่นๆ wow. นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม Asmod Thailand เนี่ยมีให้คุณครบทุกอย่างเลยนะครับผมแต่เราไปเจอผู้เข้าแข่งขัน EP ที่2กันเลยนะครับผมกับรายการปริศนาฟ้าแบ๊กแบ๊กแล้วเราก็กลับมาแล้วนะครับกับผู้เล่นคนที่1ของเรานะครับนั่นก็คือเจมส์โคพนครนั่นเองนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลาดไปมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างครับผมคือสัปดาห์แล้วขอเรียกการหยั่งเชิงก่อนการที่เราจะทำอะไรมันต้องแบบว่าลองเหมือนเฮ้ยลองผิดลองถูกเฮ้ยรอบนั้นเราจะลองเยอะไปหน่อยเหลือจะเชื่อแล้วสัปดาห์นี้เตรียมตัวมาเป็นยังไงบ้างครับผมเอาแค่8พอเอาแบบข่มมีฝั่งพอไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอันนี้ข้างขึ้นข้างแรมนี่ศึกษามาแล้วใช่ไหมใกล้ๆยังไม่ได้ศึกษาผมก็ปล่อยมันผ่านไปมันคงไม่เอาคำถามเดิมกลับมาถามหรอกพร้อมหรือยังครับผมเจมส์โคพนครพร้อมๆขอเสียงหน่อยครับพร้อมแล้วตายพลังเรียกว่าพลังถ้าเรารวมกันครบแต่เพื่อนไม่มาวันนี้สรุปเราจะครบกันไหมครับผมจับเวลาครับเอ้ขอรับไม่ฟังเลยพี่เพื่อนไม่มาวันนี้ไม่ครบไม่ครบหรอไม่ครบแต่ว่าเรารวมกันครบแล้วนะแต่เพื่อนไม่มาวันนี้ไงแต่เราไม่ได้บอกนี่ว่าเรารวมกันวันไหนเฮ้ยคำถามปวดแล้วเนี่ยเลิกผมไม่เล่นแล้วผมบอกคำถามมันบอกอยู่แล้วอะไม่ครบเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเพราะเราไม่ได้บอกว่าเรารวมตัวกันวันไหนนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราครบแล้วเหลือจะเชื่อไม่กูตอบตามคำถามฟอร์เรนติโน่ถืออะไรครับผมจับเวลาฟอร์เรนติโน่ถืออะไรวะถืออะไรก็ได้ที่อยากถือถืออะไรก็ได้เลยเหรอใช่เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่เคยเล่นฟอร์เรนติโน่หรอกูไม่รู้แล้วตอนนี้ว่าเอาคำถามอะไรกับอะไรมารวมกันมั่วไปหมดตอบอะไรก็ได้แต่ว่าถืออะไรก็ได้ไม่ได้โอเคครับผมข้อที่2ก็ผิดอีกนะครับผมสำหรับเจมส์โคพนครของเรานะครับผมฟอร์เรติโน่อยู่เลนไหนถึงไม่โดนรถชนครับผมจับเวลาโอ้ยกูละปวดหัวคำตอบคือไม่อยู่ในเลนจะไม่โดนรถชนใช่หรอใช่แล้วถ้าอยู่บนเลนแบบว่าแล้วรถชนก็รถชน10ล้ออยู่เลนซ้ายสุดไม่ชนป่ะล่ะเอาตามความจริงเลยเอาแล้วถ้าแบบว่าเขาหักมาแบบขึ้นฟุตบาทอะไรเงี้ยไม่ชนไม่ชนอีกเหรอมันมีฟุตบาทมันจะขึ้นฟุตบาทง่ายขนาดนั้นเลยถามจริงโอเคครับคำตอบคือไม่ชนเลนไหนก็ได้ใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คืออยู่ในไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงก็คืออยู่ในเกมนั่นเองนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในเลนเลยนะครับผมเนี่ยจะเชื่อจริงนาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนไม่มีคนครับผมจับไปละอะไรนะไอ้ใครรับใครรับเวลาเดินอยู่นะครับเวลาเดินอยู่นะครับไอ้มีขนทุกตัวมีขนทุกตัวใช่ๆๆโอเมก้ามีขนด้วยหรอโอเมก้าโอเมก้าเหลือจะเชื่อจริงโอเมก้ามีขนตรงไหนอะเจมไม่ขนหัวแล้วกูโอเคครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมมีทุกตัวนะครับผมตอนนี้เจมโค0คะแนนนะครับผมนาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนไม่มีขาครับผมตัวไหนไม่มีขาโอเมก้าดิไม่มีขาแน่ใจนะตัวเดียวเหรอขอรอบขอแล้วขอถ่ายรอบไม่เชื่อภาพนี่ลอยไปแล้วขอรอบอีกรอบอีกเหรออีกรอบอีกรอบนี่มันทวนคำถามที่จะหมดเวลาแล้วเนี่ยไป3ตัวกูลืมแล้วตัวไหนไม่มีขาครับผมโอเมก้าตัวเดียวแหละตัวเดียวมั่นใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าโอเมก้าเป็นหุ่นยนต์นะครับไม่มีขาแล้วมันก็มีแค่ลูกกลมๆนะครับที่เท้าของมันนั่นเองนาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนเป็นเพศชายครับผมจับเวลาครับโอ้โหไอ้ขอยรอบนี่มันคำถามข้อที่สามนะครับ What the น่าจะ
ไม่มีนะมันใจโอเมก้าหมุนยนตูก้าเป็นสัตว์จะรู้ได้ไงเป็นเพศผู้ตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวตั้งสติก่อนตูก้าเป็นหมีเพศไม่รู้มีสองเพศแล้วจะไปดูรู้ไงอ่ะถ้าเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายดูรู้อ่ะแล้วเคยเห็นแบบว่าสกินที่มันมีหนวดปะฮะมีหนวดเฟิร์มๆเป็นแบบว่าด็อกเตอร์อะไรเงี้ยคุณไหมคุณไหมกลัวเลยจะเชื่อข้อนี้นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเพราะว่าซูก้าเป็นผู้ชายนั่นเองหรือว่าเป็นเพศชายนั่นเองนะครับผมจะเชื่อแล้วตอนนี้เจมโคนะครับ0คะแนนนะครับผมนะครับผมเรามาเริ่มกันที่นาตายาเปน่าซูร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวละครไหนเป็นหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์น่าเป็นโอเมก้าแหละหน้าตัวเดียวแหละมันใจจริงๆใช่ไหมลองดูสกินอื่นของตัวอื่นไม่ดูอ่ะไม่เอาสกินอะไรทั้งนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเจมโคพนักข้อของเราได้ไป1คะแนนทวนนะครับผมนี่ก็เหลือแต่เชื่อจริงซาต้าน้อยใจทาร่าและบอกทาร่าทำไมไม่ดูแลน้องให้ดีและเยน่าพี่คนโตเข้ามาปลอบซาต้าว่าใจเย็นมีอะไรค่อยๆ คุยกันถามว่าใครเป็นพี่คนเล็กครับผมจับเวลาถอยล่ะตัวเลขซาต้าใช่หรอวะมั่วไปก่อนซาต้าว่าซาต้าชัวร์ทำไมถึงเป็นซาต้าใครเป็นพี่คนโตคนนั้นตัวสามชื่อตัวไม่รู้จำได้แค่ตัวสามอ่ะมันเป็นพี่คำตอบก็คือผิดนะครับผมเฮ้ยมันไม่ใช่ซาต้าได้เหรอมันคือทาร่านะครับผมเพราะว่าซาต้าบอกว่าทาร่าทำไมไม่ดูแลน้องนะครับผมก็คือซาต้าเป็นน้องคนเล็กสุดนั่นเองนะครับผม0คะแนนนะครับผมตอนนี้นะครับเดินทางเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วนะซิลกับซิปคุยกันว่าจะวิ่งแข่งกันเป็นระยะทาง100เมตรนะครับโดยซิลให้ซูก้าไปรอที่เส้นชัยก่อนนะครับหลังจากนั้นซานิชให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันใครจะถึงเส้นชัยคนแรกครับผมจับเวลาครับซูก้าดิทำไมอะครับซูก้าไปยืนอยู่ที่เส้นชัยแล้วยืนอยู่ที่เส้นชัยก่อนก็เลยเข้าเส้นชัยก่อนเนาะใช่แล้วทำไมเขาแบบว่าเขาอาจจะยืนแบบว่าหลังเส้นชัยแล้วก็ต้องวิ่งใหม่รอบไปเลยมันไปยืนอยู่ที่เส้นชัยแล้วมันก็ต้องมีกางไว้สุดดีมันคือตัวนี้แหละที่มันยืนรออยู่อ่ะกูถึงเส้นชัยแล้วเว้ยตัวนี้แหละตะโกนบอกอยู่โอเคครับเป็นคำตอบที่ถูกสักทีเถอะเก่งถึงหลังถูกต้องนะครับผมคือซูก้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าซูก้ารอที่เส้นชัยแล้วนะครับผมอะไรวะนะถ้าวันนี้วิวคัมแบ็กเบคอนเจมโคเบคอนรีมิกซ์มาถ่ายรายการใครเป็นพิธีกรรายการปริศนาฟ้าแลบครับผมจับเวลาใครเป็นพิธีกรพี่มาร์คเป็นใช่เหรอเป็นใช่จริงเหรอขอยรอบนี้ขอถ่ายรอบนี้เอาครับผมใครครับผมมีมาร์คแบบกูตอบมีมาร์คมั่นใจใช่ใช่ใช่อันนี้เราอยู่รายการอะไรครับผมตอนที่แบบเปิดรายการเนี่ยเป็นปริศนาฟ้าแซ่บแล้วนี่บอกว่าปริศนาฟ้าแลบฟ้าแลบใครเป็นพิธีกรโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงโอเคครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเพราะว่าคุณปัญญานิรันดร์กุลนะครับผมเป็นพิธีกรรายการปริศนาฟ้าแลบนั่นเองนะครับผมก็คือ11ข้อเจมโคได้ไป0คะแนนนะครับผมถ้ามีซีซั่น3ไม่ต้องเอากูมานะครับเอาคนที่แบบว่าใช้ทั้งหมดคิดอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่1นะครับนั่นก็คือเจมโคพนครนั่นเองนะครับผมและเรากลับมาอยู่กับผู้เล่นคนที่2ของเรานะครับนั่นก็คือรีมิกนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับรอบนี้ผมว่าจะชนะอีกเหมือนเดิมแต่ว่าเจมโคนี่คือได้คะแนนไปเยอะมากเลยนะไอ้ให้ผมเดานะ2เนี่ยถือว่าเยอะเขาแล้วนะ2นี่คือแบบเขาเอื้อมได้2เงี้ยแล้วคิดว่าเขาได้เท่าไหร่น้อยกว่า2น้อยกว่า2โอเคครับผมพร้อมยังพร้อมอะไรครับเนี่ยถ้าเรารวมกันครบแต่เพื่อนไม่มาวันนี้สรุปเราจะรวมกันครบไหมครับจับเวลาครับผมครบครับทำไมอ่ะทำไมเราถึงรวมกันครบก็เรารวมกันครบไงแต่ว่าเพื่อนไม่มาเลยนะวันนี้แต่เรารวมกันครบแล้วไงอืมเป็นคำตอบที่ยังที่เฮ้ย เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือเพื่อนรวมกันครบฟอร์เรติโน่ถืออะไรครับผมจับเวลาครับเลเปียครับเลเปียถืออย่างเดียวเหรอแล้วก็ทำไมเขาถืออะไรก็ได้มันถืออะไรก็ได้แต่ที่แต่ในเกมเขาถือเลเปียเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมฟอร์เรติโน่นะครับจะถือเลเปียนะครับผม
ฟอร์เรนติโน่อยู่เลนไหนถึงไม่โดนรถชนครับผมจับเวลาอยู่ฟุตบาทครับถ้าคุณอยากข้ามถนนก็ต้องขึ้นสะพานลอยครับถ้าอยู่ในเลนโดนรถชนแน่นอนแล้วทำไมต้องเลยขึ้นฟุตบาทอ่ะอยู่ฟุตบาทไงถ้าอยู่ในเลนโดนรถชนแน่นอนแล้วแบบว่าอยู่ฟุตบาทโดนรถชนไม่ได้หรอแบบว่าเขาแบบหักโค้งมาแล้วก็ขึ้นฟุตบาทเฮ้ยอย่างเงี้ยก็สะพานลอยไปก็ได้มั้งคำตอบคือฟุตบาทฟุตบาทคำตอบก็คือถูกต้องนะครับผมก็คือที่จริงอยู่ไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าที่จริงอ่ะมันไม่เกี่ยวกันนะครับผมนาตาญาเปน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนไม่มีคนครับผมจับเวลาโอเมก้าครับตัวเดียวหรือเปล่าเอาต้องเอาหลายตัวด้วยไม่มีตัวละ ขนเส้นผมนี่เขาเรียกว่าขนไหมครับก็ขนนี่ตัวเดียวครับใช่หรอใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ บอกได้เลยว่าข้อนี้เจมโค้ตอบไม่ได้นะครับผมใช่หรอตอบว่าอะไรเจมโค้บอกว่าไม่มีขนเลยทุกตัว คาร่าเปน่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้านะครับผมตัวไหนไม่มีขาครับผมจับเวลาโอเมก้าครับคาร่ามีเซฟิล่าเซฟิล่ามีหรือเปล่าไม่รู้ว่ะจริงๆมันมีนะครับผมไม่รู้แบบมันกระโปรงมันสูงไงโอเมก้าโอเมก้าไม่ใช้ขาครับครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมนาตาญาเปน่าคาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนเป็นเพศชายครับผมจับเวลาซูก้าโอเมก้านี่เป็นหุ่นยนต์ไม่รู้เพศหญิงเพศชายอะดิเอ้ยซูก้าครับเพราะว่าทาร่าเนี่ยนมเบลอเลยทุกคนบอกโอ้ยบับบับหมุนค้อนแต่ละทีอะแล้วก็เซฟิล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาใส่กระโปรงไงเปย์หน้าใส่กระโปรงก็ปีถมไปแต่ไม่ใช่เจนี้ใส่กระโปรงผู้หญิงโอเคครับเป็นคำตอบสุดท้ายแปลว่าซูก้าตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้นาตาญาเปน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนเป็นหุ่นยนต์ครับผมจับเวลาตัวละครทั้งหมดเนี่ยเหรอตัวไหนเป็นหุ่นยนต์ใช่โอเมก้าโอเมก้าครับตัวเดียวตัวเดียวเหรอไม่รู้โอเมก้าตัวเดียวที่เหลือไม่รู้ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ตอบว่าโอเมก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือโอเมก้านั่นเองนะครับผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถามมาทำไมนะครับแต่ว่าคนคิดคำถามถามมาแล้วนะครับผมซาต้าน้อยใจทาร่าบอกทาร่าว่าทำไมไม่ดูแลน้องให้ดีและเยน่าพี่คนโตเข้ามาปลอบซาต้าว่าใจเย็นๆมีอะไรค่อยคุยกันถามว่าใครเป็นพี่คนเล็กครับผมจับเวลาพี่คนเล็กใครเป็นพี่คนเล็กเครียดอะไรไม่รู้ที่ไอ้ปลอบใจทาร่าปลอบใจทาร่าไอ้ซาต้าเนี่ยไม่ใช่เยน่าเนี่ยพี่คนโตซาต้าเนี่ยน้องคนเล็กโอ้ปวดหัวว่ะทาร่าครับทำไมอ่ะทำไมเป็นเยน่าเนี่ยพี่คนโตอยู่แล้วเขาบอกไปแล้วไอซาต้าบอกทาร่าว่าไม่ดูแลน้องให้ดีไอ้น้องเนี่ยอาจจะบอกให้ตัวเองว่าไม่ดูแลตัวเองให้ดีหรือมั้งโอเคครับผมก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือทาร่าเองซิลกับซิฟคุยกันว่าจะวิ่งแข่งเข้าเป็นระยะทาง100เมตรโดยซิลให้ซูก้าไปรอที่เส้นชัยก่อนหลังจากนั้นซานิทให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันใครจะถึงเส้นชัยคนแรกครับผมจับเวลาใครล่ะซาสูกะมันต้องวิ่งพร้อมกันป่ะล่ะเป่าปืนจะวิ่งทุกคนวิ่งก็เป่าพร้อมให้เริ่มสัญญาณไงแบบปี๊ดแล้วจะวิ่งพร้อมกันไหมวิ่งพร้อมกันไงซูก้าครับเพราะว่าซูก้าเดี๋ยวไปรออยู่หน้าเส้นชัยแล้วหรือเขาอาจจะรอแบบว่าหลังเส้นชัยก็ได้แบบว่าต้องวิ่งใหม่ไอ้เมื่อกี้มันบอกรอหน้าเส้นชัยกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซูก้าเข้าก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมซูก้าพอเลิกครับเอานี้ไปลงโทษหมดเวลายังครับเป็นคำถามน่าจะข้อที่สุดท้ายแล้วครับผมนั่งก่อนนะครับไม่เอาเจ้านี้นั่งก่อนคำถามข้อสุดท้ายนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคำถามวัดกึ่นนะครับผมนั่นก็คือถ้าวันนี้วิวคัมแบ็กเบคอนเจมโคเบคอนรีมิกมาถ่ายรายการใครเป็นพิธีกรรายการปริศนาฟ้าแลบครับผมจับเวลาคุณปัญญาครับวัดกึ่นเหรอคุณปัญญาปัญญานี่รันกุลครับปริศนาฟ้าแลบอันนี้มันแป๊บๆที่อะไรไม่รู้ชื่อรายการเนี่ยยังจำไม่ได้เลยไม่ใช่รายการนี้หรอกคุณเป็นไอ้เมาผมอยากได้บิ๊กสไปค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมแล้วเนี่ยครับแป๊บนึงครับเอาลงข้อข้อนี้เราให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกได้นะครับผมว่าจะเอารางวัลข้อไหนนะครับผมใช่หรอครับผมเลือกอะไรครับเอาอันนี้
แต่เดี๋ยวต้องรอผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายก่อนนะครับผมเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถเลือกรางวัลได้นะครับผมต้องไปลุ้นกับวิวคัมแบ็กเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายกันนะครับผมว่าจะได้กี่คะแนนนั่นก็คือวิวคัมแบ็กนั่นเองนะครับผมและเรามากับผู้เล่นคนสุดท้ายของเรานั่นก็คือวิวคัมแบ็กนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างไหนขอสัมภาษณ์ผู้ชนะซีซั่นที่แล้วหน่อยนะครับผมก็ซีซั่นที่แล้วใช่มั้ยคะขู่ไว้แล้วว่าคือตบตีกับมิกบัตทุก EP เป็นไงสุดท้ายก็ชนะชนะแบบงงๆด้วยไหนซีซั่นที่2ไหนขอขิงหน่อยก็ทำให้ดูแล้วนะซีซั่นที่1นะชนะไปได้ก็เดี๋ยวมาดูกันซีซั่นนี้ก็ต้องชนะเรามาเริ่มรายการปริศนาฟ้าแป๊บๆ EP ที่2กันเลยนะครับผมถ้าเรารวมกันครบแต่เพื่อนไม่มาวันนี้สรุปเราจะรวมกันครบไหมครับผมจับเวลาไม่ครบค่ะทำไมอะครับผมอ้าวก็เพื่อนไม่มาไม่มาแค่วันนี้ก็ไม่ครบไงแต่เขาไม่ได้บอกดิว่ารวมกันวันไหนแต่เราอ๋อสรุปไม่ครบเออสรุปครบเรารวมกันวันนี้ครบโอเคครบไม่ผิดไปแล้วผิดไปแล้วใช่หรออ๋อนี่คือผิดไปแล้วฟอร์เรนติโน่ถืออะไรครับผมจับเวลาเออเคยเล่นดาบเออดาบเออดาบแหละสวอตสวอตดาบสวอตคือยังไงหรอเอ้ยมันมีอันนั้นนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแหลมๆอ่ะที่เขาที่อ่ะมันติดอยู่ที่ปากคุณเคยเป็นไหมที่แบบว่ามันติดอยู่ในแบบในปากเราว่าแบบตอบเท่าที่รู้มาก็ได้ประเภทซอสใช่ไหมซอสซอสโอเคครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือจัดอยู่ในหมวดของพวกซอสนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันถึงเลเปียนั่นเองนะครับผมหรือว่าไอที่มันใช้ในการแข่งขันนะครับเป็นพวกช่วงติดแข่งฟอร์เรติโน่อยู่เลนไหนถึงไม่โดนรถชนครับผมจับเวลาไม่โดนรถชนต้องเลนซ้ายค่ะทำไมอะครับเขาบอกว่าถ้าขับรถช้าชิดซ้ายแต่ว่าเขาขับรถช้าเขาก็ชนได้นี่ครับผมงั้นต้องอยู่เลนไหนอะอยู่เกาะกลางถนนได้ไหมเกาะกลางถนนไม่เคยเห็นอะรถแบบพุ่งขึ้นฟุตบาทแล้วก็อยู่บนฟุตบาทโอเคครับแล้วฟอร์เรติโน่ต้องอยู่เลนไหนครับถึงไม่โดนรถชนครับผมเลนไหนก็ได้เพราะว่าเลนอาวีไม่มีรถเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าฟอร์เรติโน่อยู่ในเกมนะครับผมไม่มีรถอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมลาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซปิล่าโอเมก้าตัวไหนไม่มีขนครับผมจับเวลาโอเมก้าไม่มีขนหรอใช่เพราะเป็นเหล็กทั้งตัวโอเคครับคำตอบถูกต้องนะครับผมนั่นก็คือโอเมก้านั่นเองนะครับผมลาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซปิล่าโอเมก้าตัวไหนไม่มีขาครับผมจับเวลาก็ยังเป็นโอเมก้าใช่เหรอก่อนรีโมเดลมันมีขาหรือเปล่าไม่มีมันเหมือนลูกข่างก่อนรีโมเดลก็เป็นลูกข่างหรอมันลอยได้นี่ใช่ไหมโอเมก้าใช่แหละคำตอบว่าตัวเดียวค่ะโอเมก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมก็คือโอเมก้านั่นเองนะครับนาตาย่าเปน่าทาร่าซูก้าเซปิล่าตัวไหนเป็นเพศละครเพศชายครับผมจับเวลาโอเมก้าเฮ้ยซูก้าซูก้าเป็นผู้ชายใช่ไหมพี่หมีโอเคครับขอคำตอบสุดท้ายด้วยครับโอเมก้าครับกับซูก้าสองตัวหรอสองตัวแค่นี้ตอบสองตัวนะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมเพราะว่าโอเมก้าไม่มีเพศนะครับผมโอเมก้าเป็นหุ่นยนต์นะครับแบ่งเพศไม่ได้นั่นเองนะครับผมใช่ใช่ใช่นาตาย่าเพน่าทาร่าซูก้าเซฟิล่าโอเมก้าตัวไหนเป็นหุ่นยนต์ครับผมจับเวลาโอเมก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถามทำไมเนี่ยฮะเอาจริงๆเนี่ยหัวจะปวดนะครับผมซาต้าน้อยใจทาร่าบอกทาร่าว่าทำไมถึงไม่ดูแลน้องให้ดีและเยน่าพี่คนโตเข้ามาปลอบซาต้าว่าใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆคุยกันถามว่าใครเป็นพี่คนเล็กครับผมจับเวลาพี่คนเล็กขออีกรอบโอเคครับผมนั่นก็คือถามว่าใครเป็นพี่คนเล็กครับผมงงซาต้าคำตอบคือถูกเอาซาต้าซาต้าใช่ไหม เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมนั่นก็คือซาร่านั่นเองนะครับผม ก็ตอนนี้วิวได้ไปทั้งหมด3คะแนนนะครับ ซิลกับซิปคุยกันว่าจะวิ่งแข่งเป็นระยะทาง100เมตรโดยซิลให้ซูก้าไปรอที่เส้นชัยก่อนนะครับผมหลังจากนั้นซานิดเนี่ยให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันใครจะถึงเส้นชัยคนแรกครับผมจับเวลา
ซูก้าทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าให้ซูก้าไปรอที่เซนชัยก่อนซูก้าก็เลยถึงเซนชัยมั่นใจคำตอบสุดท้ายนี่เขามั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือซูก้าถ้าวันนี้วิวคัมแบ็กเบคอนเจมโคเบคอนเลมิกเนี่ยมาถ่ายรายการใครเป็นพิธีกรรายการปริศนาฟ้าแลบครับผมจับเวลาลิมิเอ๊ะลิมิเออใครก็ได้มาถ่ายรายการกัน3คนเนี่ยใครเป็นพิธีกรเนี่ยพี่มารายการนี้ชื่ออะไรนะครับผมปริศนาฟ้าแวบแวบเอาคนละอันก็มันเหมือนกันคำตอบก็คือผิดนะครับผมเพราะว่าคุณปัญญานิรันดร์กุลนะครับเป็นพิธีกรรายการปริศนาฟ้าแลบนะครับผมก็ได้ไปทั้งหมด3คะแนนนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าสูสีกับอีก2คนมากๆเลยนะครับผมและเราก็กลับมากับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมคำถามยากไหมโอ้ยง่ายไอ้หลับยากใช่ไหมใช่หูฟังข้างเดียวนะนั้นตอบได้เลยโอเคครับผมถ้างั้นเรามาร่วมคะแนนกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับผมคนที่เตรียมตัวมาดีที่สุดของเราในวันนี้นะครับผมเล่มครับอ่านหนังสือมาเจ็ดเล่มเลยนะครับผมก็คือเร็วๆปวดคอเจมโคนั่นเองนะครับผมได้คะแนนสะสมไปทั้งหมดคุณได้0คะแนนนะครับผมผู้เล่นอันดับ2นะครับที่ได้คะแนนในวันนี้ไปนะครับนั่นก็คือวิวคัมแบ็กครับผมได้ไปทั้งหมด3คะแนนนะครับผมน้อยน้อยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาเลยเดี๋ยวเวลาจริงถึงจะ3แต้มหมายถึงตัวเองใช่ไหมโอเคครับแล้วเรามาถึงผู้ชนะอันดับ1ของเรานะครับในซีซั่นนี้นะครับผมนั่นก็คือลีมิกนั่นเองครับผมได้ไปทั้งสิ้น10คะแนนเต็มนะครับผมทางลิมิกเนี่ยก็จะได้เลือกของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับผมว่าได้10คะแนนเต็มเลยนะครับครับเลือกเลยครับลิมิกไหนๆก็เป็นผู้ชนะแล้วว่าจะลงโทษใครคืออะไรทุกคนเลยครับสามารถเลือกได้หมดเลยว่าจะลงโทษใครได้ด้วยเหรอพิธีกรยกเว้นแล้วกันมีอะไรมีอะไรยกเว้นดิอะไรที่ตอบคำถามแม่งมองๆเหรอไม่เป็นไม่มันไม่มองหน้าเอามองหน้าขวาเงียบๆไว้หน่อยแล้วกันเป็นของรางวัลจากทางผู้สนับสนุนใจดีของเราทาง Atmos Thailand นั่นเองอย่าบอกมันว่าเป็นอันนั้นเนี่ยเอาวันนี้ไม่เอาวันนี้ผมเลือกให้เชื่อมใครครับคุณ1ครับคุณ1เหรอครับผมเล่นน้ำเล่นน้ำผมดูหน่อยเบิกตัวคุณ1หน่อยครับผมเข้ามาที่ศาลไข่ฟงหน่อยครับผมกล้องกลางอะไรกล้องกลางอะไรคุณ1เล่นน้ำได้มั้ยครับของรางวัลนะของพวกนี้ครับเอาคุณ1กินอันนี้ครับสวัสดีครับผมคุณ1ครับผมสวัสดีครับเย้แม่เลมิกเนี่ยเขาเรียกมาเองเรียกคุณมานะครับผมเรียกคุณมานี่พี่ผมเลยนะนี่คือพี่ตอบได้10ข้อ1ถึง10ผมตอบ10ข้อเลยผมเลือกข้อ9รักมากเลยอ่านอ่านให้อ่านเลยเราชนะเลือกได้ว่าจะลงโทษใช่เลือกได้ว่าจะลงโทษใครอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังลูกอมรถอมรถอ้วนรักกันคนเฮ้ยมาแล้วไงไอ้กติกาอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะได้ข้อ10นะผมไม่เอานะผมเอาข้อ9เลือกตรงข้อ7นะได้ข้อ10ผมยังไม่เอาอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยกินได้น้องอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณคนหนึ่งด้วยครับผมเชิญครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมไหนๆก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับผมไหนๆก็แบบว่าทีมบิ๊กเนี่ยไม่ได้รับรางวัลบิ๊กไพรส์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็จะให้รางวัลทั้ง3ท่านไปเลยนะครับผมเป็นของรางวัลสำหรับคนที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันทั้ง3คนเลยนะครับผมไหนๆเปิดหน่อยที่ไหนเปิดเปิดโชว์หน่อยเปิดได้นะเปิดมาแม่งกินกระดาษแมวนะเหมือนแล้วต้องเป็นรองเท้านะไม่ใช่ขนเสือแมวป่าแมวป่าแมวอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคลิปดีๆอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีอย่างท่าน Atmos Thailand นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการสินค้าคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้านะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ทาง Atmos Thailand นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ